สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์วันนี้ข่าวเรื่องสงครามอิสราเอลกับฮามาสลามมาถึงประเทศไทยเต็มตัวเลยครับร้อนถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินวันนี้ต้องถแถลงข่าวเป็นพิเศษบอกให้แรงงานไทยทั้งหลายแหล่จงเร่งอพยพกลับบ้านด่วนกลับบ้านเลยนะครับอย่าลังเลใจเพราะว่าสรุปจากข่าว ที่ทางการของไทยเราทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกระทรวงต่างประเทศและสถานทูตไทยเราที่เทลวิฟยืนยันว่าสองสามวันข้างหน้าอาจจะมีปฏิบัติการภาคพื้นดินทั้งอิสราเอลอาจจะบุกเข้าไปที่ฉนวนกาซาใครที่ติดตามข่าวคราวเรื่องนี้ก็คงจะพอทราบครับว่ากองทัพอาาิสราเอลนั้นเตรียมพร้อมนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหู ของอิสราเอลประกาศเลยครับบอกกับบรรดาเหลา่าทหารทั้งหลายบอกว่า Do or die บุกยึดตายกันไปข้างหนึ่งเราจะไม่มีวันยอมให้ฮามัสมีเหลืออยู่ในฉนนกาซาอีกเป็นอันขาดและถ้าหากฟังผู้บัญชาการฐานบอกอิสราเอลก็เหมือนกันบอกว่าเราอาจจะต้องทำศึกกับฮามัสอาจจะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนหรือกี่เดือนก็ตามแต่แต่ในท้ายที่สุดนั้นจะต้องไม่เหลือฮามัส ไม่เหลือเลยราบคาบเลยดังนั้นฝ่ายข่าวกรองฝ่ายทหารไทยก็คงจะสรุปได้ว่าบริเวณนั้นไม่ปลอดภัยแน่วันนั้นวันนี้ด้านนายกประชุมที่กระทรวงต่างประเทศทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหมดเลยครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกรลาโหมกระทรวงต่างประเทศก็มีทั้งชุดและมีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยออนไลน์มาก็มี อย่างเห็นข้างหน้านี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีทั้งนายกมีทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมไปตั้งโต๊ะที่กระทรวงต่างประเทศข้อมูลต่างๆจากทุกฝ่ายนั้นทาให้นายกออกมาพูดแล้วยอมรับว่าพูดอย่างนี้เกิดดรามา่าอาจจะเกิดมีผลกระทบกลับมาก็ไม่กลัวที่บอกว่าผลกระทบกลับมาก็ไม่กลัวเพราะว่านายกบอกว่า นายจ้างของอิสราเอลบางคนของคนไทยนั้นเสนอเพิ่มเงินเดือนให้เพิ่มค่าจ้างให้เพราะว่าไม่ต้องการให้คนงานไทยนี่ยกลับบ้านต้องการอยู่ทํางานต่อแล้วคนงานไทยบางคนถึงแม้จะลงทะเบียนขอกลับก็เปลี่ยนใจครับตรงนี้แหละครับที่ทําให้นายกรู้สึกว่าเอ๊มันยังไงยังไงนะแล้วบอกได้ว่านายจ้างที่บอกว่าจะเพิ่มเงินเดือนเพิ่มค่าจ้างให้กับคนงานไทยนั้นน บอกว่าจะไปจ่ายเดือนวันที่สิบพฤศจิกาย,ยนทํำไมไม่จ่ายสิ้นเดือนตามปกตินายกก็เลยตั้งประเด็นบอกกับน,นักข่าวเลยครับว่าผมไม่กลัวใครจะว่าอะไรผมแต่ผมคิดว่าผมต้องพูดผมจะต้องเตือนทั้งคนงานไทยและญาติพี่น้องของคนงานไทยว่าให้บอกให้อบพยพกลับมาเรากําลังเตรียมเครื่องบินทุกรูปแบบตอนนี้กลับมาแล้วสามพันกว่าคนที่ลงทะเบียนแปดพันกว่าคนเราสามารถที่จะ ขนกลับมาได้วันหนึ่ง400-500อาจจะถึง800เพราะนายกบอกว่าทั้งสายการบินพาณิชย์ท,ทั้งที่รู้จักส่วนตัวก็ข,ขอให้เขาช่วยไปบินรับคนไทยกลับมาแต่ตรงนี้่ะครับที่นายกบอกผมเนี่ยจะโทรศัพท์ไปหาท่านทูตอิสราเอลด้วยเพื่อจะเรียนกับท่านว่าต้องคุยกับนายจ้างอิสราเอลนะว่าอย่าได้เก็บตัวลูกจ้างแรงงานไทยไว้เลยปล่อยให้เขากลับมาเถอะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกว่า นี่เป็นการตัดสินใจและการถแถลงข่าวคงมีผู้นำโลกไม่กี่คนนะครับที่จะพูดเรื่องนี้ลงรายละเอียดถึงขั้นที่ว่าไม่เอานายจ้างอิสราเอลไม่รู้จริงใจหรือเปล่าแล้วก็เอาจะขึ้นเงินให้เพื่อจะคล้ายๆกับเป็นแรงดูดึงดูให้อยู่ต่อแต่ว่าบริเวณนั้นอันตรายนายกบอกว่าก็ มีโอกาสจะเกิดศึกสงครามหนักฉะนั้นคนไทยไม่ปลอดภัยขอให้คนไทยตัดสินใจกลับไทยเร็วที่สุดกังวลสถานการณ์อิสราเอลจะรุนแรงขึ้นรัฐบาลพร้อมรองรับเรื่องการทำงานหัวกรมแรงงานก็พร้อมที่จะช่วยหางานให้เพื่อที่จะนำไปสู่การที่จะทำให้สามารถกลับมาแล้วมีรายได้ ไม่แพ้ที่อยู่ที่อิสราเอลการที่นายกออกมาพูดอย่างนี้เท่ากับเป็นการตั้งข้อสงสัยว่านายจ้างอิสราเอลมีเจตนาอย่างไรคือใช้วิธีการให้แรงจูงใจเพิ่มรายได้ให้แต่จะจ่ายสิบพฤศจิกาเอ๊ะนายกก็บอกจังนี้ไปถึงสิ้นเดือนทําไมไม่จ่ายแล้วถึงสิบพฤศจิกายันไม่มีความหมายอะไรหรือหรือมันมีอะไรจะเกิดขึ้นที่คนอิสราเอลนายจ้างเขารู้แต่คนงานไทยไม่รู้ นี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้นายกรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดความจริงถแถลงข่าวเสร็จแล้วเนี่ยเดินออกจากกระทรวงต่างที่จะขึ้นรถแล้วนะครับนายกเปลี่ยนใจเดินกลับมาที่ไมโครโฟนที่ถแถลงข่าวอีกแล้วย้ำเรื่องนี้อีกครับย้ำว่าให้คนงานไทยรีบกลับมาเพราะว่ามันอันตรายแล้วคล้ายคกับว่าอย่าเชื่อนายจ้างที่จะขึ้นค่าจ้างให้เพราะว่าสงสัยจะมีเจตนาอะไรบางอย่างที่ทำให แรงงานไทยนั้นไม่ปลอดภัยแต่ผมก็เชื่อครับว่านายจ้างอิสราเอลเนี่ยต้องหาแรงจูงใจครับต้องให้เพิ่มเรื่องง่ายๆคือต้องล่อด้วยเงินแหละเพราะว่ารู้ว่าคนงานไทยนั้นมีบางคนก็ลังเลอยู่อยากจะกลับเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นหนี้เป็นสินอยู่แล้วถ้าหากรู้จักรู้จักกันสินนายจ้างก็จะบอ,อยู่เถอะอีกหน่อยก็ไม่มีอันตรายแล้วให้เงินเพิ่มด้วย อีกตอนหนึ่งที่เดอะสแตนดาร์ดบันทึกเอาไว้ <c oughs> ผมในฐานะนายกผมเชื่อว่าผมพูดเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นแต่ก็ต้องพูดว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆวันที่สิบพฤศจิกายนนายจ้างจะจ่ายเงินแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นคุณจะได้เงินหรือเปล่าตรงนี้ผมนายกบอกผมอยากให้พี่น้องแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลคิดใหดีๆว่าจะคุ้มหรือเปล่า นี่ต้องถือว่าเป็นการออกมาแสดงของนายกรัฐมนตรีที่ตรงไปตรงมาและก็ต้องการที่จะให้แรงงานไทยได้รู้ก็คงจะได้รับรายงานจากท่านทูตไทยที่อิสราเอลด้วยแล้วก็แรงงานด้วยแรงงานของไทยที่อยู่ที่สถานทูตด,ด้วยแล้วก็มีรัฐมนตรีแร,งง,แรงงานคุณพิพัฒน์ก็นั่งประกบท่านนายกอยู่ในที่ประชุมด้วยดังนั้นวันนี้ต้องดูครับท่านนายกจะขอให ทุกคนกลับมาโดยด่วนที่สุดเนี่ยแล้วจะมีมาตรการรองรับอะไรต่างๆนานาอย่างไรเพราะว่าคนงานทาที่ไปอิสราเอลเนี่ยรายได้เขาดีนะครับที่ไปกันเยอะเนี่ยเพราะรายได้ดีว่ากันว่าเงินเดือนรายได้ประมาณเดือนละสี่หมื่นถึงห้าหมืนอยู่เมืองไทยยากครับอยู่เมืองไทยเดือนหนึ่งหมื่นสองหมื่นก็ยุ่งละก็ยากละแล้วก็ยังเป็นนี้สิน แต่ว่าการไปได้รายได้สูงเนี่ยมันก็แลกกับการที่ต้องมีหนี้สินเพราะว่าต้องจ่ายมีค่าใช้จ่ายอยู่ด้วยครับแล้วก็มีความเสี่ยงสงครามอย่า <c> ง <oughs> ที่เห็นอยู่นี่แหละดังนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่นายกต้องแสดงจุดยืนออกมาในที่สาธารณะความจริงอาจจะใช้วิธีการให้ทูตไทยที่นั่นได้พูดจากับแรงงานไทยที่นั่นก็ได้แต่นายกเศรษฐาจะบอกว่าใหม่ก็ได้แต่ว่าวิธีการแสดงออกของคุณเศรษฐาต้องการ ตอกย้ําถึงความจริงจังก็ได้ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นนายกบอกรู้ว่าพูดออกมาอย่างนี้เราจะเป็นประเด็นแต่ต้องพูดและดูต่อไปครับว่าผลจะเป็นอย่างไรลองไปฟังดูนะครับน้ําเสียงจังหวะลีลาที่นายกพูดเรื่องนี้มันเป็นอย่างไงถึงได้ทําให้นายกรู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะมีดราม่าเรื่องนี้ขึ้นมาหรอครับขีดความสามารถในการนําคนไทยกลับมาต่อวันเนี่ยเราได้ประมาณแ800รอคนแล้วสามารถเพิ่มได้อีกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ การที่มีคนเปลี่ยนใจไม่กลับมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเหตุผลหลักก็คือว่าทางนายจ้างที่อิสราเอลเนี่ยดึงเรื่องการจ่ายเงินไปวันที่10พฤศจิกายนแล้วก็มีการอัพค่าจ้างออกไปเพื่อที่จะให้เป็นแรงจูงใจให้แรงงานไทยอยู่ต่อแต่ว่าทางเราประชุมกันแล้วนะครับทุกๆฝ่ายไม่วจะเป็นความมัน่นคงฝ่ายการทหารฝ่ายการต่างประเทศเรายืนยันนะครับว่า ถึงแม้ว่าข่าวเรื่องการถล่มจะเบาบางลงไปแต่ว่าจริงๆแล้วความเข้มของสงครามไม่ได้ลดลงไปเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นและอาจจะขยายวงไปอีกบางประเทศใกล้ๆเคียงด้วยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเป็นอะไรที่ที่เราที่เรามั่นใจว่าคงคงจะเลวร้ายล,ลงไปนะครับนี่ขนาดเรียกว่ายังไม่มี เรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินเลยซึ่งมีข่าวมาว่าจะมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินในอีกสองสวันนี้ตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ขอให้บอกเถอะบอกไปที่ญาติพี่น้องที่ทํางานอยู่ที่นั่นแรงงานว่ากลับมาเถอะถ้าเกิดกลับมาขอให้กลับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังกลับได้อยู่ถ้าเกิดมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วการกลับเข้ามาก็จะลําบาก เรื่องของการเดินทางเข้ามาสู่ศูนย์อพยพแล้วก็เพื่อที่จะไปสานามบินก็จะลาบากขึ้นอีกนะครับอันนี้รัฐบาลเห็นตรงกันนะครับว่าต้องเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องพูดแล้วก็ต้องสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้ทราบมีข่าวมาว่าจะมีการปฏิบัติการภากพื้นดินในอีกสองสวันนี้ตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ขอให้บอกเถอะ บอกไปที่ญาติพี่น้องที่ทํางานอยู่ที่นั่นแรงงานว่ากลับมาเถอะถ้าเกิดกลับมาขอให้กลับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังกลับได้อยู่ถ้าเกิดมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วการกลับเข้ามาก็จะลําบากเรื่องของการเดินทางเข้ามาสู่ศูนย์อพยพแล้วก็เพื่อที่จะไปสนามบินก็จะลําบากขึ้นอีกนะครับอันนี้รัฐบาลเห็นตรงกันนะครับว่าต้องเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องพูดแล้วก็ต้องสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้ทราบนะครับ ข,ขีดความสามารถในการนําคนไทยกลับมาต่อวันเนี่ยเราได้ประมาณ800คนแล้วสามารถเพิ่มได้อีกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการที่มีคนเปลี่ยนใจไม่กลับมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเหตุผลหลักก็คือว่าทางนายจ้างที่อิสราเอลเนี่ยดึงเรื่องการจ่ายเงินไปวันที่10พฤศจิกายนแล้วก็มีการอัพค่าจ้างออกไปเพื่อที่จะให้ เป็นแรงจูงใจให้แรงงานไทยอยู่ต่อแต่ว่าทางเราประชุมกันแล้วนะครับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงฝ่ายการทหารฝ่ายการต่างประเทศเรายืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าข่าวเรื่องการถล่มจะเบาบางล,ลงไปแต่ว่าจริงๆแล้วความเข้มของสงครามไม่ได้ลดลงไปเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นและอาจจะขยายวงไปอีกบางประเทศใกล้ๆเคียงด้วยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับ เป็นอะไรที่ท oui. ี่เราที่เรามั่นใจว่าคงคงจะเร็ว้ายลงไปนะครับนี่ขนาดเรียกว่ายังไม่มีเรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินเลยซึ่งมีข่าวมาว่าจะมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินในอีกสองสวันนี้ตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ขอให้บอกเถอะบอกไปที่ญาติพี่น้องที่ทํางานอยู่ที่น่านแรงงานว่ากลับมาเถอะถ้ากลับมาขอให้กลับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังกลับได้อยู่ถ้าเกิดมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้ว การกลับเข้ามาก็จะลําบากญญญเรื่องของการเดินทางเข้ามาสู่ศูนย์อพยพแล้วก็เพื่อที่จะไปสานามบินก็จะลําบากขึ้นอีกนะครับอันนี้รัฐบาลเห็น,นตรงกันนะครับว่าต้องเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติการทางภาคพ,พื้นดินซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในสองสาวันข้างหน้าเนี่ยถ้าหากไม่กลับออกมาก่อนก็อาจจะยากถ้าเกิดศึกสงครามบริเวณนั้นนายกที่พูดนี้ท้าตีความจะเห็นครับว่า มีคนเปลี่ยนใจจํานวนไม่น้อยที่นายกบอกเปลี่ยนใจเพราะว่านายจ้างเสนอเพิ่มเงินเดือนให้ลายได้ให้แล้วที่นายกใช้คําว่าดึงการจ่ายเงินเป็นวันที่สิบพฤศจิก,กาเนี่ยนายกเศรษฐาตั้งคําถามว่ามันมีอะไรหรือเปล่านายกเข้าใจว่าเป็นการดึงแทนที่จะจ่ายสิ้นเดือนกลายเป็นจ่ายวันที่สิบพฤศจิก,กา แต่ว่าอาจจะมีบางคนบอกว่าควรจะตรวจข้อมูลหน่อยนะครับซึ่งทางด้านแรงงานของไทยเราที่สถานทูตไทยที่เทลวิฟท่านทูตไทยที่เทลวิฟเนี่ยก็น่าจะตรวจได้ไม่ยากว่าทําไมจึงเป็นวันที่สิบพฤศจิกานายกได้รับข้อมูลตรงนี้แหละบางคนบอกว่าก็อาจจะเป็นวันที่เขาจ่ายเงินเดือนอยู่แล้วฉะนั้นนายกอาจจะ <c oughs> คิดว่ามันเป็นวันที่ไม่ค่อยจะสอดคล้องกับการจ่ายเงินเดือน ของชาวบ้านทั่วไปบ้านเราไม่ได้จ่ายวันที่สิบพฤศจิกาแต่ว่าถ้าหากต่อรองกันได้ <c oughs> แล้วถ้าหากคนไทยเปลี่ยนใจเพราะว่ามีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องที่ทางการไทยจะต้องชี้แจงอธิบายให้กับคนงานไทยอย่างที่นายกบอกครับชีวิตต้องสําคัญกว่าเงินแล้วถ้าหากเกิดอะไรขึ้นก่อนถึงวันที่สิบล่ะก่อนเงินเดินออกละ่ะเขาจะจ่ายไหมนั่นก็เป็นอีก ประเด็นหนึ่งที่นายกตั้งขึ้นมาแต่ถ้าฟังนายกก็แปลว่านายกต้องได้ข้อมูลนี้จากฝ่ายสถานทูตไทยเราที่นั่นแล้วนะครับว่าไม่น่าจะไว้วางใจเรื่องนายจ้างเพิ่มค่าจ้างแต่นายกก็คงไปบังคับคนงานไม่ได้แล้วครับที่สําคัญที่สุดก็คงจะเป็นว่าชักชวในให้คนไทยเนี่ยอพยพออกมาจากจุดที่ตั้งก่อนโดยเฉพาะถ้าอยู่ใกล้กับบริเวณชายแดนติดก,กับฉนวนกาซาเนี่ย ให้อพยพออกมาณจุดปลอดภัยสถานทูตไทยเราที่นั่นก็คงจะเตรียมการอยู่นะครับที่จะอพยพมาถึงจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นที่รวมพลแล้วก็จากจุดนั้นไปที่สนามบินทนายกบอกว่าวันหนึ่งสามารถขนได้แปดร้อยคนนี่นนยก็น่าจะทําให้เร็วขึ้น8ป0พวันละแปด้อก็ถ้าได้จริงก็สิบเที่ยวแล้วตามแผนที่บอกว่าจะไปเป็นจุดพักที่ดูใบก่อน ็น่าจะขนออกไปได้มากกว่าแปดร้อยด้วยซ้าไปแล้วจากดูไบก็ทยอยขนกลับมากรุงเทพก็จะปลอดภัยมากกว่าแต่ว่าความอึดอัดของนายกก็คือรีบกลับมาคนไทยอย่าไปเชื่อว่าจะปลอดภัยแล้วถึงแม้เงินจะเพิ่มก็อย่าได้คิดว่าเงินสำคัญกว่าเพราะความเสี่ยงมันไม่คุ้มกันนี่นายกเป็นห่วงกังวล คนงานทั้งหลายนายกบอกว่าเมื่อวานเ <c oughs> มื่อบ่ายนี้ได้ไปหารือนอกรอบกับตัวแทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่อิสราเอลและรวมถึงคุณธรรมนัทด,ด้วยนะครับคุณธรรมนัทพรหมเผารัฐมนตรีเกษตรและสหกรร่วมหารือกันกับอาชีพรองรับแรงงานไทยที่จะกลับมาเพราะว่าเมื่อนายกบอกว่าทุกคนกลับมา จะหางานให้เนี่ยก็ต้องเตรียมงานเอาไว้ครับแต่ว่างานก็คงไม่ง่ายเพราะว่าถ้างานในเมืองไทยมีเนี่ยคนงานไทยก็คงไม่ต้องไปถึงอิสราเอลหรือไปทํางานต่างประเทศหรอกครับแสดงว่างานมันไม่ได้ง่ายรายได้มันไม่ได้ดีแต่ว่าก็จะเป็นการทดสอบแหะครับกระทรวงแรงงานกระทรวงกรเกษตรจะช่วยหางานให้คนไทยที่กลับมาถ้ากลับมาแ0ดพันคนก็ต้องหางานอย่างน้อยแ0ดพันตำแหน่งนะครับนอกจากนี้ <c oughs> นายกก็ได้เรียกรัฐมนตรีบางกระทรวงรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาก็มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังด้วยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ลักลอบหมูเถื่อนด้วยนะครับและเมื่อมีการประชุมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องคนงานไทยที่นั่นนายกก็ต้องการให้เกิดความชัดเจนว่าทุกอย่างจะต้องมีความโปร่งใส และมีความชัดเจนหเห็นได้นี่คือสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนว่านายกถ้าบอกว่าเอคนมีจำนวนไม่น้อยที่เปลี่ยนใจเนี่ยคนงานไทยเนี่ยจะทำอย่างไรฝ่ายความมั่นคงของเราก็คงจะประเมินสถานการณ์จากข่าวคราวในแวดวงต่างๆและที่น่าสนใจคือนายกบอกจะโทรไปหาทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยด้วยเนี่ยคุณออนนาซากิฟ จะให้ท่านทูดพูดกับนายจ้างอิสราเอลหรืออย่างไรไม่แน่ไม่แน่ชัดว่าจะบอกว่าบอกนายจ้างว่าให้ปล่อยคนงานไทยออกมาแล้วก็แน่นอนเรื่องเอกสารต่างๆเพราะว่าถ้าหากนายจ้างไม่ปล่อยออกมาเรื่องพาสปอร์ตเอกสารเดินทางหรือรับรองการมีอาชีพเนี่ย <c oughs> มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือคนงานไทยที่ไปที่นั่นอย่างผิดกฎหมายครับทำยังไงเอกสารก็ไม่มีวันนี้นายก็เลยบอก ว่าคนงานไทยที่ไปผิดกฎหมายไม่ต้องตกใจกลับมาก่อนแล้วก็มาว่ากันทีหลังตอนนี้ปลอดภัยไว้ก่อนแต่จะทำอย่างไรเป็นเรื่องสถานทูตละของไทยเราที่นั่นที่จะต้องหาทางที่จะช่วยคนงานไทยทั้งที่ไปถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายให้มาสู่ที่ปลอดภยัยและให้สามารถที่จะขึ้นเครื่องบินกลับมาได้ปลอดภัยที่สุดดังนั้น คนที่ไม่ได้ไปถูกกฎหมายก็ไม่มีประวัตินะครับไม่รู้เลยซ้ำว่าทํางานที่ไหนรายได้เท่าไหร่เอกสารครบหรือไม่เพราะว่าไม่อยู่ในทะเบียนไม่รู้ว่าอยู่ในจุดอันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พอเกิดศึกสงครามเราจะเห็นเลยครับไม่มีอะไรที่มันซุกอยู่ใต้พรมมันก็จะโผล่ขึ้นมาต้องให้แก้กันเป็นปัญหาที่เดิมทีไม่ได้รับการแก้ไข พอเกิดวิกฤตมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้ต้องแก้แล้วพอมีที่ผิดกฎหมายทางการอิสราเอลว่าอย่างไงล่ะทางการอิสราเอลก็ต้องบอกว่าเขาเหล่านี้ผิดกฎหมายทางไทยเราก็ต้องบอกขอตัวกลับบ้านก่อนเถอะให้ปลอดภัยก่อนแล้วก็ว่ากันทีหลังมันก็จะเป็นเรื่องปวดหัวที่ทางอิมิเกรชันของเขาแรงงานของเขาก็จะต้องหาทางแก้ปัญหาระยะเฉพาะหน้าก่อน แต่ว่ามันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ต้องแก้ในอนาคตป้องกันไม่ให้มีการไปโดยผิดกฎหมายอย่างที่เห็นกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่นายกบอกว่ามันน่าจะ <c oughs> สงครามน่าจะขยายตัวขยายวงก็มีวิแววเช่นนั้นนะครับผมเช็คดูล่าสุดกระทรวงสธาธารณสุขที่กาซาซึ่งบริหารโดยฝ่ายฮามาสเนี่ยบอกว่า มีคนตายแล้วใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา436คนโดยฝีมือการถล่มทางอากาศของอิสราเอลครับีิฮามัสเขาบอกแต่มาจากกระทรวงสาธารณสุขที่กาซานี่แหละบอกว่าแสดงว่าอิสราเอลยังถล่มโจมตีทางอากาศอยู่ทั้งอิสราเอลว่ายังไงล่ะอิสราเอลบอกว่า <c oughs> ที่ถล่มตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป้าหมายคือโครงสร้างพื้นฐานทางทางหารของฮามาสอินฟราสตรัคเจอร์ซึ่งรวมถึงอุมโมงใต้ดิน <c oughs> โดยที่อิสราเอลเขายอมรับนะครับเขาถล่มเนี่ยวันละ320เป้าหมาย320เป้าหมายเลยนะครับวันละนะครับถล่มทางอากาศแต่ทางฮามาสบอกก็คุณถล่มนะ่ะ คุณอ้างว่าถล่มเป้าหมายทางทหารแต่ชาวบ้านเขาตายชาวบ้านตายทั้งหมด436คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะเดียวกันที่บอกว่าอีกสองสามวันอาจจะมีการบุกทางภาคพื้นดินเนี่ยข่าวล่าสุดบอกว่าอิสราเอลได้บุกไปทางภาคพื้นดินเป็นจุดๆแล้วนะครับยังไม่เป็นการรุกใหญ่ยังไม่ใช่เป็น invasion ไม่ใช่เป็นการรุกใหญ่ยกพลขึ้นบกแต่เป็นเขาใช้คำว่า limited ground raids คือลุยเข้าไปเป็นจุดๆเพื่อจะแย่ดูจุดไหนเป็นจุดอ่อนของฮามัสและก่อนจะบุกใหญ่จะได้รู้ว่าช่องโว่ของการป้องกันตัวเองของฮามสในถนนกาซาอยู่ตรงไหนก็จึงมี r a i s เข้าไปเรสเข้าไปว่าส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปแย่ดูถ้ายังแข็งอยู่ถอยมาถ้าอ่อนปั๊บลุยต่อแล้วถ้าหากมีจุดอ่อนมากพอสมควรเนี่ยก็สามารถที่จะ ส่งสัญญาณไปข้างหลังว่าลุยใหญ่ได้นี่เป็นอีกภาพหนึ่งที่ติดกับเลบานอนทางเหนือครับนี่ทางเหนืออิสราเอลนะครับนี่ก็เป็นจุดที่มีการปะทะกันเป็นระยะระยะระหว่างกลุ่มติดอาวุธเอชบอลล็อกกับกลุ่มอิสราเอลครับนี่ก็เป็นอีกด่านนึงอีกแนวรบแนวหนึ่งที่ทางอิสราเอลกาลังเจาะเข้าไปเช่นเดียวกันแต่บริเวณนั้นสําหรับคนงานไทยไม่มีปัญหาคนงานไทยส่วนใหญ่อยู่ตรง ฉนนกาซาทางใต้ครับด <c oughs> ังนั้นศึกสงครามเนี่ยมีแนวโน้มจะขยายวงจริงๆอย่างที่นายกเศรษฐาบอกและก็จะขยายตัวแรงขึ้นหนักขึ้นเพราะทุกวันนี้อิสราเอลก็ถล่มแล้วครับถล่มทางอากาศก่อนและในหลายๆจุดที่อาจจะเป็นสวนผลไม้ที่คนไทยทำงานอยู่ก็ได้ในบริเวณที่ติดกับฉนนกาซาี่ย แต่ว่าถ้าหากทหารอิสราเอลมีปฏิบัติการตรงไหนเนี่ยเขาจะเคลียร์พื้นที่ก่อนเราบรรดาคนงานเราบรรดาเจ้าของฟาร์มที่มีสวนผลไม้มีสวนผักมีสวนเก็บจะเป็นทูมาโต้แล้วเขือเทศจะเป็นผลไม้สุกจะเป็นผลไม้ดิบหรือจะเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆที่คนไทยไปทำงานไปเก็บ ไปเป็นคนงานฟาร์มเนี่ยเขาให้เคลียร์ถอยออกมาหมดฉะนั้นก็น่าแปลกใจว่าที่นายกพูดถึงว่ามีนายจ้างอิสราเอลบางคนเนี่ยบอกว่าอยู่ต่ออยู่ต่อให้คนงานไทยอยู่ต่อและจ่ายเพิ่มอยู่ส่วนไหนน่าจะรู้แล้วถ้าบอกว่ามีการเปลี่ยนใจจํานวนไม่น้อยที่นายกกังวลเป็นห่วงก็แปลว่าเราต้องรู้จุดแล้วลเราจะต้องส่งคนไปพูดจากับคนงานไทยที่นั่นให้แน่ใจหรืออาจจะต้องพูดกับน,นายจ้างครับ ถ้าผู้กับแรงงานของอิสราเอลเขาก็น่าจะติดต่อนายจ้างทั้งหลายได้ว่านายกไทยยังกังวลเลยนะคุณคุณจะมาล่อให้คนงานไทยอยู่ต่อด้วยการจ้างเพิ่มเนี่ยคุณคิดดีแล้วนะเพราะนายกไทยพูดเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยบอกว่าคนงานอเจ้านายนายจ้างอิสราเอลเนี่ยมีแผนอะไรหรือเปล่าจะไปจ่ายวันที่สิบพฤศจิกายนมันวันที่เท่าไหร่เองนี่มันวันที่ยี่สิบสามตุลา จะจ่ายสิพฤศจิกาช่วงนี้เกิดสงครามขึ้นมาหลักคุณจะจ่ายหรือเปล่าแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะได้แจ้งกลับมาที่นายกไทยว่า10พฤศจิกาด้วยเหตุผลอันใดก้อนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นจะต้องเคลียร์กันข้อมูลเหล่านี้ท่ามกลางสงครามความสับสนย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับทางฝั่งอิสราเอลยอมรับว่าตายไปแล้ว1,400คนนะครับวันนี้สงครามมาที่10 ตอนที่ตั้งแต่ฮามาสบุกชุมชนทั้งหลายแหล่ใกล้กระกาซานี่แหละและที่คนไทยตายไป30แล้วที่ยังเป็นตัวประกันอยู่19คนนั้นเนี่ยอยู่ในบริเวณนั่นแหละนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยจึงมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตถูกจับเป็นตัวประกันมากที่สุดรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นก็เพราะคนเของเราอยู่บริเวณสุ่มเสี่ยงมาตลอดครับ กระทรวงสาธรารณสุขกาซาบอกด้วยน้องเดลจะบอกว่า436คนตายใน24ชั่วโมงเพราะอิสราเอลถล่มทางอากาศนีกระทรวงสาธรารณสุขกาซาบอกว่ากว่า5,000คนได้เสียชีวิตแล้วตั้งแต่อิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศตอบโต้ตั้งแต่วันที่เจ็ดหมายความว่า17วันที่ผ่านมาเนี่ยการตอบโต้ของฝั่งอิสราเอลนั้น ในฉนวนกาซาตายไปแล้วห้าพันคนในหลายหลายจุดในหลายๆชุมชนเนี่ยการถล่มทางอากาศของอิสราเอลนั้นทําให้บริเวณนั้นราบเป็นหน้ากลองไปเลยมีตึกมีบ้านมีชุมชนอยู่เนี่ยอิสราเอลนี่ท้งระเบิดไม่หยุดไม่ย่อนและไม่เหลือซากตายเป็นห้าพันคนแล้วนะครับและที่ตายเนี่ยมีทั้งเด็ก ทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่จำนวนไม่น้อยขณะเดียวกันฮามาสก็บอกว่าได้ใช้โดรนใช้โดรนอย่างน้อยสองตัวเมื่อในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ครับส่งโดรนสองตัวไปทางใต้ของอิสราเอลเพื่อสู้กันเพื่อจะส,อสู้กับที่อิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศฮามาสนี่เขมี บัญชีอยู่ใน t ท l e g r a มแอป e l e g r a m บอกว่าได้ใช้โดนสองตัวถล่มโจมตีเป้าหมายทงา,าองอากาศของอิสราเอลกองทัพอิสราเอลบอกว่าสองจุดนี้ได้มีการส่งสัญญาณให้เตรียมพร้อมตอบโต้ฮามาสสองจุดนี้จุดหนึ่งชื่อนาอุสแลวก็อีกจุดหนึ่งชื่อเอ็นฮาเบซ ใกล้ๆก,กับชายแดนกาซานี่แหละครับอืมนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความหนักหน่วงและก็รุนแรงแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่นายกเศร,รษฐาพูดนั้นเนี่ยได้ข้อมูลคงจะฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายสถานทูตของเราที่เทลวิฟว่าการสู้รบยังดําเนินต่อไปและทําท่าจะขยายวงข้อนี้ไม่ต้องสงสยัย ฉะนั้นปฏิบัติการของการอพยพคนไทยของเรายัางต้องดําเนินต่อไปแล้วต้องเพิ่มความถี่ขึ้นมาด้วยเพราะว่าถ้าหากดูจากคําประกาศของฝ่ายกองทัพอิสราเอลและดูจากท่าทีของอิหร่านซึ่งสนับสนุนทั้งฮามาสและทางฝั่งอิชบปลละทางเลบานอนเนี่ยเขาไม่ยอมถอยแน่นอนแล้วก็จะส่งอาวุธมาเพิ่มเขาก็จะทำให้ อิสราเอลต้องรับสึกหนักทั้งทางใต้และทางเหนือเพราะว่ายังไงยังไงอิหร่านบอกคุณเข้ามายึดถ้าอิสราเอลคุณเข้ามายึดกาซาคุณต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าเราจะไม่อยู่เฉยๆอิหร่านเตือนอิสราเอลอิสราเอลก็เตือนอิหร่านว่าคุณถ้ามาสนับสนุนอิบบอลาะห์ฮามาสเจอกับเราอืม ดังนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเดิมพันสูงมากเพราะถ้าหากอิสราเอลไปยึดกาซาทั้งแถบเลยเแปลว,ว่าปาเลสไตน์เนี่ยชาวปาเลสไตน์ต้องถอยร่อนออกไปหมดเลยนะครับไปไหนล่ะมันไม่มีที่ทางไปมันลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขยับมาทางอียิปต์อียิปต์ก็ไม่เปิดประตูจอแดนเพื่อนบ้านทางตะวันออกก็ไม่เปิดประตูจอแดนอิสราเอลกับอียิปต์ประกาศแล้วเราจะไม่เปิดให้ผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์มาเพราะว่า ถ้าเราปล่อยสองล้านกว่าคนนะครับสองล้านสี่แสนคนที่อยู่ในกาซาปาเลสไตน์สองประเทศนี้รู้เลยว่าถ้าปล่อยให้ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์อพยพออกนอกชายนกาซาอิสราเอลจะยึดบริเวณนั้นยึดเสร็จแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่อิสราเอลปาเลสไตน์ก็กลับมาไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าชาวปาเลสไตน์จะหลบลี้หนีกลายเป็นผู้ลี้ภัยไปประเทศอื่นๆอีก อิสราเอลก็จะยึดพื้นที่คืบคลานเข้าไปมากขึ้นอีกข้อน,นี้ประเทศอาหรับที่เป็นเพื่อนบ้านของอิสราเอลรู้ดีครับว่าถ้าอิสราเอลบุกอย่างนี้ยาวแน่และจะทําให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มเติมไม่หยุดไม่ย่อนต่างคนต่างต้องปกปักรักษาจุดยืนของตัวเองผลประโยชน์ตัวเองครับมันจึงกลายเป็นความระหองระแหงที่เห็นอยู่ดูแผนที่นี้ก็จะเข้าใจครับว่า ผมหมายถึงอะไรทางใต้ก็คือกาซาทางตะวันตกนั่นแหละครับตรงนี้นคือกาซาเล็กๆนะครับถ้าดูแผนที่ใหญ่เนี่ยกาซามันเป็นแถบก๋วเตี๋ยวเล็กๆติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ทางใต้อิสราเอลตรงนี้ขยับขึ้นไปข้างบนหน่อยก็คือเวสต์แบงก์เวสต์แบงก์นี้ก็มีปาเลสไตน์นะครับรัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติเนี่ยอยู่ตรงเวสต์แบงก์เรียก P.A. Palestine Authority มีประธานาธิบดีชื่อมามูดอับบัตแต่ไม่สู้รบร,รุนแรงดุเดือดบอกว่าพร้อมจะเจราจาแต่ก็ต่อต้านอิสราเอลครับตรงนี้แหละที่เป็นที่ตั้งของเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มตะวันออกคือเมืองหลวงทางการของอิสราเอลนะครับแต่ปาเลสไตนก์ก็อยู่ทั้งคริสต์มุสลิมทั้งยูดาอิซึมของอยู่ก็อยู่ ก็เลยกลายเป็นจุดที่มีความตึงเครียดและมีความพยายามจะอ,อยู่ร่วมกันแต่ขณะเดียวกันก็จ้องมองกันด้วยความระแวงสงสัยตลอดเวลาแต่กลุ่มที่เป็นปาเลสไตน์ที่อยู่ในเวสต์แบงก์ก็ไม่ถูกกับกลุ่มฮามาสที่คุมกาซาอยู่นะครับมันก็เลยสลับซับซอ้อนยุ่งยากต้องอธิบายต้องทําความเข้าใจตลอดเวลาเลบานอนข้างบนเหนือที่เห็นอยู่ในแผนที่นั้นคือจุดที่กลุ่มฮิสบอลลาติดอาวุธ ถล่มโจมตีอิสราเอลจากข้างบนนี่คือภัยที่แวดล้อมอิสราเอลข้างล่างอียิปต์เห็นไหมครับทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นอียิปต์ทางตะวันออกคือจอร์แดนอียิปต์จอร์แดนบอกฉันจะไม่เปิดให้ผู้ลี้ภัยจากกาซาเข้ามาเพราะถ้าเปิดประตูปั๊บเข้าทางอิสราเอลเลยอิสราเอลบอกดีแล้วจะได้ไม่ต้องมา เห็นหน้าปาเลสตานกันอกีกเราจะยึดกาซาไว้ตลอดนั่นจะกลายเป็นความตึงเครียดรอบใหม่ที่จะยิ่งยืดเยื้อยาวนานต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ